ไหมปีนี้ความพิเศษของ OR Thailand กลางปีเราเตรียมอะไรบ้างครับก็คือความพิเศษนะครับ OR Thailand กลางปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วเราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด19เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคึกคักน่าจะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ทําสถิติอีกในการที่ขายบัตรนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้นเองในการขายบัตรแกรนด์สแลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแนวโน้มนะครับว่าความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แม้แต่กระทั่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางาน MotoGP นะครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผนึกกำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ OR Thailand กลางปีเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นมหกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายประเทศนะครับรวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับที่จะเดินทางเข้ามาเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับในฐานะของการกีฬาเองการขับเคลื่อนมอเตอร์สปอร์ตอย่างไรครับตัวท่านเองมองว่าพัฒนาการของแข่งไทยในเวทีโลกก็เราก็ได้เริ่มต้นนะครับจริงๆไม่ได้เพิ่งจะสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตมาในระยะ 2-3 ปีนี้นะครับเราทำงานมาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะครับที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงก็คือเรื่องของการสร้างนักกีฬานะครับตั้งแต่เราที่ได้ผลักดันให้มี MotoGP นะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยก็ได้มีการคิดกันนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก MotoGP ในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างไรนะในการสร้างนักกีฬานะร่วมกับ Honda นะครับร่วมกับYamaha นะครับแล้วก็หลายพันธมิตรในการที่จะสร้างอะคาเดมีขึ้นมานะซึ่งก็ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือก้องสมเกียรติในวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วคนคงไม่รู้จักนะครับว่าก้องสมเกียรติคือใครแต่ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยก้องสมเกียรติคือดาราก้องสมเกียรติคือคนที่ทุกคนอยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดนะครับเพราะว่าน้องนอกจากมีความสามารถเก่งในด้านกีฬาแล้วพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะจะเห็นว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้และเป็นอาชีพที่ยั่งยืนด้วยนะจะเห็นว่าผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยจับเราชนะครั้งแรกเลยนะครับที่อินโดนีเซียก้องทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำผลงานได้ขึ้นโพเดียมอีก3รายการนะทำให้อันดับอยู่ที่อันดับ10นะครับซึ่งก็ถ้าถือว่าระดับโลกแล้วต้องถือว่าเป็นระดับโลกเพราะว่าใน MotoGP เนี่ยมี28คนนะใน Moto 2เนี่ย38คนก้องอยู่ในอันดับที่7ในปัจจุบันใน Moto 2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระดับโลกและทั้งโลกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก้องสมเกียรติเนี่ยเป็นระดับท็อป40 50ของโลกนะก็จะเห็นว่าคนตัวคนไทยตัวเล็กๆสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เราจะเห็นว่าตัวอย่างของก้องนะครับก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักกีฬาได้อีกมากครับเรื่องปีนี้เม็ดเงินจะสะพัดมากกว่าปีที่แล้วมั้ยยังไงความนิยมนะครับจากสถิติตั้งแต่แรกนะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เก็บสถิติตัวเลขเนี่ยตั้งแต่ปีที่1นะครับจนถึงปีที่3ตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นว่ากระแสความนิยมต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเราได้มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านนะครับปีแรกอาจจะไม่ถึงนะได้ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับปีนี้เนี่ยด้วยความที่เราทุ่มเทเต็มรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของมิติด้านกีฬาและมิติการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยในการบรินาการการทำงานและเราเชื่อมั่นว่าตัวเลขต่างๆทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะความคึกคักต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะแต่บุรีรัมย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยรวมครับทางด้านของ OR นะครับปีนี้ OR เตรียมอะไรไว้เป็นพิเศษถ้ารับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลกบ้างครับพี่ชาติมองกล้องของการครับปีครับคือวันนี้ OR เนี่ยเป็นหน้าไทยสปอนเซอร์ไทยเป็นที่4นะครับเราดีใจครับที่เราเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้ทั่วโลกนะครับได้รับรู้จักความสวยงามสิ่งที่ดีงามประเทศไทยผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสวยงามและพร้อมที่จะโชว์คนไทยทั่วโลกได้ทำเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นก็เรียกว่าธุรกิจหลักของประเทศไทยการท่องเที่ยวนะมันจะดีขึ้นOR เองเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมนะครับสิ่งดีๆคอยต้อนรับมีวัฒนธรรมประเทศไทยคอยต้อนรับท่องเที่ยวก็จะให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จในแต่บูธOR เองเนี่ยจะมี
นะครับมี PTT Lubricant ในการจัดเป็นพิเศษให้รวมถึงสิ่งต่างๆมากมายเรามั่นใจว่าเราขอเชิญทุกคนครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะให้โลกรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับโอเคพี่ท่านจะเสริมอะไรครับครับไม่เป็นไรครับก็เชิญนะครับเชิญก็อย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วในวันจัดงานครับก็ต้องขอเชิญชวนชาวไทยนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับให้โลกรู้ว่าคนไทยนะครับวันนี้เป็นภาพที่มีความสามารถที่จะเป็นระดับนำของโลกได้นะครับรวมถึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ไทยนั้นสามารถจัดงานที่ใหญ่อย่างนี้ได้ครับ